บ้านบ้านเพื่อนรักกำนันชิงเดี๋ยวพ่อลืมไปว่าระหว่างทางเข้าวังหลวงเนี่ยผ่านบ้านเพื่อนสนิทของพ่อตอนเด็กๆเองเคยมาวิ่งเล่นแถวนี้กันบ้านกำนันชิงอ๋อกำนันชิงเหรอใช่ใช่แล้วกำนันชิงไงที่เราเคยผ่านหน้าบ้านบ่อยๆไงเดี๋ยวพ่อขอไปทักทายเพื่อนเก่าสักหน่อยแป๊บเดียวไม่นานได้ๆไม่นานชิงเว้ยชิงชิงอยู่เปล่าใครมาเรียกชิงชิงชิงหน้าบ้านน่ะลงเองอ้าวขุนนรงค์เหรอชื่อจริงมันชื่อขุนนรงค์แต่ชื่อเล่นชื่อปีน้อยโอ้โหมึงเอาชื่อตอนเรียนมาล้อกันสิวะเข้าไปโอเคแหมมึงจำชื่อสมัยเรียนได้ด้วยแหมตุ้ยโหน่งก็ตุ้ยโหน่งลงอะไรหอบเพื่อนมาถึงบ้านไม่มีลงอะไรหอบเข้ามาหรอกนึกว่าลงในความคิดถึงมาสิไอ้ลงในความคิดถึงมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ว่าพอดีว่าวันนี้จะพาลูกชาย2คนจำได้ไหมสุริยาสายันน่ะสุริยาสายันเออโอ้สุริยาสายันใช่จะพาไปทหารในเมืองผ่านบ้านเพื่อนกันเลยแวะทักทายสักหน่อยมาเรียนที่ตำบลนี้เหรอใช่ว่าทำไมไม่รู้เลยอ่ะไม่เอามาฝากฝังกันไว้จะได้ติดต่อกันจะได้ดูแลกันอยากให้เด็กมันเข้มแข็งมาโตด้วยตัวเองก็ฝากฝังเพื่อนในบ้านมีเพื่อนคุ้มครองแล้วมันจะไม่โตสุริยาสายันครับลุงกำนันชิงสวัสดีครับลุงครับไปที่คณะลุงว่าเป็นคู่แฝดเราทั้งคู่เลยพ่อกันมาเราเออสายันครับสายันรีบไปไหนไม่มีอะไรครับแล้วเกลียดบ้านลุงขนาดนั้นเลยเหรอเอาอย่างนี้กินน้ำกินท่ากันซะก่อนมีลูกสาวแต่ฉาบตายแล้วมีแค่น้ำเหรอไหนเราไม่กลมสักหน่อยรอแป๊บเดี๋ยวทุกคนหลังมาเลยลุงจะอยู่ยาวเลยวันเพ็ญเอาน้ำมาท่าไม่แข็งจริงๆฉันเลยคุณพ่อมีแขกยิ้มๆด้วยเหรอลูกเดี๋ยวน้ำมาแล้วกินเลยนะพี่พยาธิเนาะนี่ไปเออหิวไหมกินเลยเพื่อนหิวไหมประกอบไหมเอาไงคนละทีคนละคำเพียงทุกคนร้องทีละคนคนละทีซะเคยซะแล้วอ่ะคนละท่อนพี่ก่อนพี่เป็นคนโตพี่ก่อนแล้วได้เลยไอ้หนูมาใหม่ลูกไอ้หนูมาใหม่ไว้ต่อกันลูกนะถึงสวยถูกจ้างเมื่อจ้างได้เจออยากจะขอมาท้องว่าขอตัวก่อนไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวมาหา